เนี่ยคือสามารถถ่ายอันนี้ไปในที่ประชุมได้นี่ก็เป็นมีต้นไม้โผล่ขึ้นมาจากสะพานไอ้ร่มเงาของมันด้วยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการปลูกด้วยนะครับอันนี้ก็ดีไซน์มาในรูปแบบที่ค่อนข้างสวยงามครับก็ของนี้ทั้งมุมเลยก็ได้ครับไม่ดำแต่เขียวแดงแทนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเอกภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10ของเรานะครับในเรื่องการเกษตรนะครับรวมทั้งการรำลึกถึงล้น9รัชกาลที่9นะครับที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสงค์นิกรทางด้านการเกษตรครับเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำในพื้นที่จริงและก็นำผลิตภัณฑ์มาขายนะครับเป็นสินค้าชั้นดีแล้วก็ในราคาประหยัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนะครับในมาตรการของสถานการณ์โควิด19นะครับในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะผ่อนคลายแล้วก็ตามแต่ว่าขอให้ทุกคนเนี้ยก็เว้นระยะห่างนะครับล้างมือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อรับผิดชอบตนเองนะครับรับผิดชอบคนใกล้ชิดแล้วก็รับผิดชอบสังคมด้วยนะครับเราจะจัดงานนะครับในวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับจัดทั้งในรูปแบบของออนไซต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คลองหลวงปทุมธานีแล้วก็ออนไลน์ทาง Facebook นะครับก็เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับกิจกรรมมหกรรมสืบสานงานพ่อครับขอบคุณมากครับ